ีน้อยอิสราเอลรุ่นใหม่ลงเครื่องปุ๊บหนีปับ๊บไม่นานโดนจับกับประเทศไทยคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอยากจะให้ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลเข้ามารับฟังรับชมคลิปกันเยอะๆนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เดินทางไปแล้วก็ตามนะครับคุณเข้ามาฟังสิ่งที่ผมกำลังจะพูดหน่อยนะครับผมพวงใยทุกคนจริงๆนะ ก่อนไปรับชมคลิปกันรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ช่องลุงหน่อยได้รับทราบข้อมูลว่ามีแรงงานไทยรุ่นที่17ที่เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลได้ทำการหลบหนีนะครับในการเข้าไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลพอไปถึงที่สนามบินปุ๊บก็มีคนมารับปั๊บนะครับซึ่ง ลายเป็นว่านายจ้างที่เขาไปรอรับเราอยู่นะครับซึ่งเราเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่คิดสั้นนะครับได้ทําการหลบหนีไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเป็นผีน้อยนะครับซึ่งผมได้รับทราบว่าเขาได้รับข้อมูลจากยูทูบเบอร์รายหนึ่งนะครับได้แจ้งเตือนเขาถึงงานที่ เขากาลังจะไปทําว่าเป็นงานที่อาจจะมีความลําบากหรือเป็นงานที่นายจ้างเอารัดเอาเปรียบนะครับมีการข่มขู่มีการใช้นะใช้อาวุธที่ทําให้เราหวาดกลัวนะครับหรือสถานที่พักอะไรที่มันไม่โอเคนะครับสิ่งที่เขาบอกก็คือให้หนีไปนะครับแล้วก็ให้ในายจ้างที่เราไปติดต่อแบบ ผิดกฎหมายนะครับส่งคนมารับนะครับแล้วคุณจะได้งานที่เป็นงานที่ดีนะครับเงินเดือนเยอะนะครับหรือจะอะไรก็ตามนะครับแต่สิ่งที่คุณได้รับก็คือณนะวันที่คุณได้เดินทางนะครับออกจากสนามบินนั่นคือคุณได้หนีแท็กนะครับหนีวีซ่านะครับทำให้คุณเป็นแรงงานผิดกฎหมายโดยทันทีและเมื่อคุณเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย คุณจะเข้าสู่วงจรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบคุณอาจจะถูกในสิ่งที่เรียกว่าขามนุษย์ได้นะครับดังนั้นผมถึงอยากจะเตือนทุกคนนะครับว่าคุณจะรับข้อมูลในช่องทางไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทาง youtube ทาง l ล n e นะครับคุณฟังได้คุณรับรู้ได้นะครับแต่คุณ ต้องคิดให้ดีๆก่อนที่คุณจะทำอะไรลงไปนะครับนี่คือตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มลุงหน่อยเองนะครับว่ามีคนมาให้ข้อมูลอ่ะเดี๋ยวผมอ่านข้อความให้ฟังนะครับอีตูปมบ35อีตูบ62หนีได้หนีตั้งแต่ลงเครื่องรุ่นพี่ที่เขามาเขาหนีมามากแล้วอบอกว่ากระเป๋าเดินทางอยู่ในบ้านเกือบร้อยใบนะครับมีการยึดพาสปอร์ตรู้จักกันในนามบ้านหลังสูงนะครับ อันนี้คือข้อความที่เตือนมาแล้วผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้บอกว่าข้อมูลที่เขาบอกจริงไม่จริงยังไงนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าคุณหนีตามที่เขาบอกคุณกำลังเข้าสู่วงจรการเป็นแรงงานผิดกฎหมายโดยสมบูรณ์แบบคุณกำลังจะ ถูกลดชั้นไปเป็นผีน้อยนะครับคุณจะถูกกดขี่ข่มเหงจากนายจ้างที่ดูเหมือนหวังดีกับคุณนะครับโอเคแหละมันจะมีทั้งนายจ้างดีและไม่ดีนะครับมันก็เราเรานึกถึงเหมือนในประเทศไทยเรานะครับมีคนพมา่ามีคนลาวมีคนกัมพูชามาทํางานการที่แรงงานผิดกฎหมายมาทําที่บ้านเราก็จะเจอทั้งนายจ้างดีและไม่ดีนะครับ เวลาเราเจอนายจ้างดีก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าเราเจอนายจ้างไม่ดีเราตกนรกทั้งเป็นนะครับตกนรกทั้งเป็นเพราะว่าเขาจะกดเราทุกอย่างเพราะเราไม่มีทางเลือกไงครับเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถ้าเราโวยวายนะครับเราก็ถูกส่งตัวกลับเร็วถ้าเราเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย เรายังสามารถกลับไปพักผ่อนได้ปีหนึ่งกลับไปพักทีหนึ่งแล้วแต่นะครับที่เราจะซื้อตั๋วกลับไปพักผ่อนที่บ้านแต่ถ้าเราเป็นแรงงานผิดกฎหมายเรากลับไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับถ้าเรากลับเราก็โดนตำรวจจับทันทีไหนจะเรื่องเงินเดือนนะครับไหนจะเรื่องของอสวัสดิการอย่างอื่นนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำงานครบนะครับ5ปี สามเดือนเดี๋ยวคุณจะได้มีเงินก้อนนะครับเป็นเงินสวัสดิการที่เขาจะให้นะครับไม่ต่ำกว่าแสนรู้สึกจะแสนห้าสองแสนเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับเป็นเงินก้อนก้อนหนึ่งเลยนะครับคุณจะไม่ได้ส่วนนั้นไหนจะเป็นเรื่องของอเรื่องของอสุขภาพนะครับคุณเจ็บป่วยคุณห้ามเจ็บห้ามป่วยคุณต้องซื้อยากินเองนะครับคุณห้ามไปทะเลาะก,กับใครห้ามเจอตำรวจ คุณต้องหนีคุณต้องดูแลตัวเองอย่างถึงที่สุดตกนรกทั้งเป็นเนาะสำหรับผมนะครับอันนี้ผมขอยกเว้นสำหรับคนที่เจอในจ้างดีนะอันนั้นคุณเสี่ยงเองก็แล้วแต่นะครับแต่ผมไม่แนะนําครับชีวิตเราไม่ควรเสี่ยงขนาดนั้นเราเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายเราจ่ายเงินมาแบบถูกต้องตามกฎหมายเรามีสิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ทีนี้ผมอยากจะให้ดูข้อมูลอีกมุมนะครับ ในมุมที่ว่า,ามีคนบอกว่าอีตูปสาสิบห้าไม่ดียังไงก็ตามนะครับก็มีเพื่อนแรงงานว่าผมเนี่ยอยู่เลขที่สามสิบห้ามาแล้วสู้อย่างเดียวหลังคาสูงครับยืนยันว่าเขาอยู่ตรงนั้นหลังคาสูงแล้วเพื่อนก็ถามว่าที่เขาเล่ามาเป็นเรื่องจริงไหมเขาบอกว่าถ้าใจเกินร้อยทุกอย่างจะดีเองครับอยู่ที่ดวงจริงๆมาแล้ว วัดใจไปเลยทำอย่างเดียวไม่พูดไม่บน่นสุดท้ายเราจะชนะครับนี่คือคนที่อยู่ในบ้านเลขที่35ที่มีคนมาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณหนีได้หนีนะครับอย่าเข้าไปเป็นผีน้อยไปเลยนะครับคนที่บอกก,ก็อาจจะหวังดีแหละผมเข้าใจแต่ไอคนที่เชื่อพูดตรงๆคุณพลาดแล้วนะครับคุณพลาดแล้ว คุณเข้าไปสู้กับเขาก่อนแล้วถ้าไม่ไหวมันมีช่องทางร้องเรียนนะครับคือคือผมกําลังจะบอกว่าผมเข้าใจนะผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ผมกาลังจะบอกว่าคุณทําตามระบบก่อนถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับคุณกลับมาปที่ประเทศไทยได้คือคือสมมุตินะร้องทุกอย่างร้องทุกที่แล้วแต่นะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยคุณกลับมายังมีการช่วยเหลือที่เมืองไทยในเรื่องของ ค่าจ้างนะครับที่หากคุณไม่ได้รับตามสัญญาจ้างเนี่ยมันสามารถเรียกร้องได้นะครับหรือจะเป็นค่า,าที่คุณจ่ายนะครับเป็นค่าจัดหางานจากบริษัทจัดหางานที่อยู่อิสเอลคุณก็ขอคืนได้นะครับแต่คุณต้องสู้ถึงที่สุดก่อนนะครับอ๋อและยังมีอีกเคสหนึ่งนะคุณสามารถที่จะย้ายงานได้หากคุณทำงานครบ3ามเดือนแล้วนะครับอย่าไปเชื่อ นะครับในสิ่งที่คนอื่นบอกคุณต้องเชื่อมั่นนะครับในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวระบบที่เขาจะจัดการให้คุณนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องการร้องเรียนนะครับผมเพิ่งทําคลิปไปเมื่อวานนะครับตอนเช้าแต่คนดูน้อยแหละผมเข้าใจผมผมทุกวันนี้ผมไม่ซีเรียสเรื่องยอดวิวแล้วนะอ่า ผมถือว่าใครดูใครได้นะครับในสิ่งที่ผมทํานะครับแต่ผมจะมา,อาบอกแล้วกันนะครับว่าใครพลาดไปก็กลับไปดูซะนะครับผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับการร้องเรียนนะครับผ่านหน่วยงานซิมินะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่จะมาดูแลเรื่องอปัญหาในการไปทํางานที่อิสราเอลของคุณผมเชื่อว่าเวลาคุณมีปัญหาคุณจะพูดผ่านล่าม หรือคุณก็อาจจะไปที่ทูตแรงงานการที่คุณร้องเรียนไปที่หน่วยงานซีมิอาจจะร้องเรียนไปน้อยหรือร้องเรียนแล้วอาจจะไม่ได้ผลอะไรก็ตามนะผมผมผมไม่แตะต้องตรงนั้นนะครับแต่เท่าที่ผมรับทราบข้อมูลมาก็คือการร้องเรียนในในการผ่านเว็บไซต์นะครับยังมีการร้องเรียนที่น้อยนะครับก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าให้สแกนคิว o d e ตัวนี้แล้วก็ไป ลองเรียนนะครับหากคุณเจอปัญหาแต่คุณต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะเพราะหลายครั้งนะครับเท่าที่ผมดูเนะี่ยอาจจะเป็นการว่าคุณพิมพ์ข้อมูลไม่ถูกต้องเช่นข้อมูลชื่อนามสกุลของคุณต้องเป็นภาษาอังกฤษนะข้อความที่คุณร้องเรียนเป็นภาษาไทายได้นะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีนะครับคุณต้องใส่ปีที่เป็นคิษาษาดทศกราชนะเพราะบางครั้งเขาจะเอาข้อมูลคุณไปค้นหา ตามวันเดือนปีเกิดคุณหรือว่าวันที่คุณเข้ามาทํางานที่อิสราเอลนะครับถ้าคุณใส่ปีพศออมันก็จะหาข้อมูลไม่เจอนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับตัวเอกสารที่เป็นหนังสือเดินทางนะครับเลขที่หนังสือเดินทางคุณพิมพ์ให้ครบถ้วนถูกต้องนะ,ะไม่มีขีดไม่มีแดดนะครับจริงๆผมอธิบายไว้ในคลิปหมดแล้วนะครับวิธีการคีย์ให้ดูด้วยนะครับ ก็มันไม่มีใครดูเนาะผมขออธิบายตรงนี้ละกันนะครับผม,ผมต้องการช่วยเหลือคนให้มากที่สุดคุณคุณสแกนคิวโคตัวนี้ไปแล้วก็ทำอย่างที่ผมบอกนะขี่ให้ให้ครบนะครับอย่าให้ขาดก็คลิปนี้ผมอาจจะมีการพูดที่เวิ้นเวอ้อและยาวนิดนึงเนาะแต่ใจจริงผมก็คือเป็นห่วงทุกคนนะครับจริงๆแล้วผมจะมาสรุปให้มันชัดเจนกว่านี้แต่เวลาเนื่องจาก ช่วงนี้ภารกิจงานผมเยอะตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ทำละแต่ผมผมขอมาพูดคุยแล้วกันนะครับก็เ,เลยไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรเยอะนะครับเอาความรู้สึกเอาความาห่วงใยนะครับมาคุยกันดีกว่านะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คือความห่วงใยนะครับจากช่องลงหน่อยนะครับผมอยากให้ทุกคนสู้นะครับ ถ้ามันมีอะไรที่ผิดปกติคุณร้องไปตามระบบนะครับอย่าไปเป็นผีน้อยเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไปเป็นผีน้อยคุณตกนรกทั้งเป็นนะครับหากคุณเจอนายจ้างที่มันแย่ yeah. ที่มันหวยแตกที่มันเอารัดเอาเปรียบคุณละกันนะครับสำหรับใครที่เจอนายจ้างดีก็ก็ยินดีด้วยนะครับก่อนจบคลิปรบคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิป ขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ